อีกเรื่องนึงที่วันนี้ห้ามพลาดเพราะว่าเป็นตอนสุดท้ายแล้วของศรีอยุธยาต้องติดตามชมจริงๆเพราะว่ามันสะเทือนใจคือทุกอย่างเนี่ยภาพยนตร์ซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสุดในทุกด้านในด้านที่สะเทือนอารมณ์มันก็สุดจริงๆนะฮะฉากนี้เป็นฉากโศกนาฏกรรมรักต้องห้ามระหว่างเจ้าฟ้ากุ้งซึ่งดำรงตำแหน่งนะครับเป็นรัชทายาทแห่งแผ่นดินรับบทโดยโดมมกรลำนะฮะแล้วก็เจ้าฟ้าสังวาลรับบทโดยนุ่นมรนุชนั่นเองนะฮะซึ่งเจ้าฟ้าสังวาลเนี่ยเป็นมเหสีฝ่ายซ้ายในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมโกศนะฮะพระนามเดิมคือหม่อมเจ้าสังวาลทรงเป็นพระธิดาในพระองค์ชายแก้วแต่ว่าเมื่อครั้งทรงดำรงพระยศเป็นหม่อมเจ้าหญิงเนี่ยเคยมีพระราชหฤทัยปฏิพัทธ์รักใคร่เสน่หากับเจ้าฟ้ากุ้งองค์รัชทายาทอยู่ก่อน ต่อมาเนี่ยเมื่อทรงได้รับสถาปนาเป็นพระมเหสีฝ่ายซ้ายก็มิอาจหักห้ามพระทัยอันสนิทเสน่หาต่อองค์รัชทายาทได้นะครับทั้งสองพระองค์จึงทรงล่อเป็นชู้กันนะฮะซึ่งขัดต่อขนบธรรมเนียมโบราณราชประเพณีจงต้องโทษนั่นเองความรักของเจ้าฟ้ากุ้งและเจ้าฟ้าสังวาลจะเป็นอย่างไรต่อไปต้องบอกเลยว่าต้องติดตามชมนะฮะนักแสดงทุกคนถ่ายทอดบทดีมากนะฮะรวมทั้งนุ่นวรนุชด้วยบอกว่าทุ่มให้บทนี้เต็มที่เป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์ครับมีเหตุมีผลยากค่ะยากเพราะว่าไดร็อกอะค่ะไดร็อกก็เป็นไดร็อกที่เหมือนเป็นคำราชาศัพท์ค่อนข้างเยอะแต่เป็นคำที่ไพเราะเวลาที่นุ่นจะถ่ายละครอย่างเงี้ยค่ะคือมีเวลาว่างอยู่ที่บ้านเนี่ยนุ่นก็จะเอาบทมาท่องก่อนมาพูดเพื่อให้คล่องปากเพราะบางคำเราไม่ค่อยรู้ความหมายคือถ้าเราพูดไปโดยไม่รู้ความหมายอย่างเงี้ยเราก็จะแบบเราก็ไม่เข้าใจค่ะพบกับเรื่องราวของเจ้าฟ้ากุ้งและเจ้าฟ้าสังวาลได้นะคะคืนนี้วันที่19ค่ะห้ามพลาดเลยนะคะมารอลุ้นกันค่ะว่ารักต้องห้ามของกรุงศรีอยุธยาเป็นยังไงกับศรีอยุธยาค่ะคืนนี้อย่าลืมติดตาม2ทุ่มครึ่งนะครับเป็นตอนจบของซีซั่นแรกนะฮะสำหรับภาพยนตร์ซีรีส์ความอยากศรีอยุธยานะฮะแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยติดตาม ICU เลยอีกหนึ่งซีรีส์ของเราแพตตี้ICU นี่ไม่ใช่ว่าเข้าห้อง ICU นะฮะใช่ ICU ซีทะเลซีทะเลนะคะชื่อภาษาไทยก็ชื่อฉันรักทะเลที่มีเธอฉันรักทะเลที่มีเธอนะไม่ใช่ ICU นะฉันอยากไปทะเลเลยอ่ะถ้าเกิดว่ามีเธอหรือว่าไม่มีทะเลก็ได้มีเธอเดี๋ยวก็โอเคใช่จะเป็นที่ป่าเขาลำนาพรายฉันไปหมดเข้าป่าอะไรตรงไหนได้หมดเลยทั้งสองท่านไม่มีร้อนไม่มีรักมีแค่2อย่างเองนะครับโอ้โหคมอ่ะเดี๋ยวดิอันนี้คือโดนย่างคมบาดโอ้โหคมบาดตรงนี้เลยอ่ะเฮ้ยแต่เรื่องนี้ ICU นะแดนวรเวทเขาเป็นผู้จัดด้วยนะหรออุ๊ยติดตามให้กำลังจุยเขาจะให้เขาจะให้ค่าตัวแพตตี้มาให้สิต้องให้สิหรือเขาเอาเข้าบัญชีตัวเองพี่เอกกี้ลองไลน์ไปถามเธอต้องถามแดนเธอต้องถามว่าค่าจัดในคราวนี้ให้เข้าแพตตี้หรือเข้าแดนใครคุมเงินตรงเนี้ยแพตตี้ต้องบอกรายการเนาะจะบอกรายการฮะ